สวัสดีครับพระสมเด็จประกวดหมายเลข197ครับองค์นี้นะครับพระเนี่ยซุ้มหนาใหญ่นะจริงๆแล้วเข้ากลุ่มสุโขทัยเชียงแสนนะครับเนี่ยแขนล่ำนะครับแล้วก็พระเนี่ยตัดขอบชิดเราเลยมองไม่เห็นกรอบกระจกซึ่งเส้นตัดคือเส้นนี้นะที่เป็นสัดส่วนโกลเด้นเรโชนะครับแล้วพระก็จะล่ำใบหน้าใหญ่นะครับซุ้มเนี่ยจะหนานะครับแต่ฐานเขียงเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าตรงนี้ตรงตรงนี้เฉียงเนี่ยคือกลุ่มพิมพ์สุโขทัยนะมีร่องรางน้ำตื้นๆแล้วบริเวณนี้ซุ้มเนี่ยไม่สมมาตรนะครับอันนี้พอมาดูองค์พระนะครับเราจะเห็นว่าพระนี่มีความมันเงานะครับลักษณะตรงนี้เป็นลักษณะของการแตกลายงาช้างนะแตกลายงานะครับด้านข้างนะมีรอยปริแยกด้านหลังนะมีลักษณะของผิวสังขยาเห็นไหมเนี่ยบริเวณอย่างนี้นะครับพระเนื้อจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อขาวน้ำนมนะครับพระลักษณะนี้นะครับเป็นพระเนื้อขาวที่จะขาวไปทางปุ่นเพชรแล้วแต่ว่าเราดูด้านข้างนะด้านหลังเนี่ยเราเห็นลักษณะของผิวสังขยาอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเป็นลักษณะหนึกหนึกเหนอะเนี่ยครับมีรูยุบขดย่นเนี่ยทั้งองค์นะครับส่วนบริเวณขาวเนี่ยก็จะขาวลักษณะขาวงาช้างเราเห็นลักษณะของการแตกลายงาอยู่บ้างแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กนะครับอยู่ที่องค์พระอยู่ให้เห็นมวลสารอยู่นะครับพระซุ้มกองแมงเพชรนะครับแข้งสันก็ชัดเจนนะครับเนี่ยกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กบริเวณเนี้ยเป็นลักษณะเหมือนงาช้างนะครับเนี่ยเส้นแบบนี้เรียกว่าเส้นลักษณะแตกลายงานะครับฐานเขียงก็เข้าคุณสมบัติอย่างที่ให้ดูไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์นะที่มีความสวยงามนะครับบวชได้นะครับ